ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเอาเจริญในพระธรรมนะเจริญในอาธรรมไม่เอาไม่เอาแต่ต้องขออภัยฝนตกบ่อยๆจมูกตันเป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกได้กล่าวถึงว่าใจเขาใจเราเอาใจใครมาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาบ้างแล้วเราจะครองใจกันอยู่เพราะมนุษย์เกิดมาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งเดียวยูนิตเดียวนี่มันอยู่ไม่ได้หรอกท่านมันต้องเป็นยูเนียนมันต้องอยู่รวมกันไงท่านจึงได้กล่าวว่าต้องสำรวจตัวเองและปฏิบัติจำให้แม่นปฏิบัติให้มั่นความรักความชอบความชังความหวังความกลัวความชั่วความดีประเพณีศาสนาเพราะต้องนับให้มันถูกอาจจะเลยไปกว่านั้นที่ท่านอ่านหนังสือหรือไม่ได้อ่านก็ไม่รู้คนเรามันก็มีความรักความชอบความชังเราชังเขาเนี่ยเกลียดเขาเพราะอะไรเราผลักความชังของเราไปให้เขาเป็นคนน่าชังอย่างนั้น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 แต่รูปร่างหน้าตากิริยามารยาทแต่ถามท่านผู้ชมเลยกิริยาที่เราแสดงต่อเขาเนี่ยเขาชังเราไหมความเย่อหยิ่งความโอหังการทะนงองอาจการใช้คำพูดคำจาการเบียดเบียนกันเราไม่ชอบคนแบบนั้นเลยในชีวิตมนุษย์นะท่านนะแล้วเขาชอบเราไหมสิ่งที่เราไม่ชอบเรากลับทำซิเองว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอีเหนาเป็นใครก็ไม่รู้ละท่านสุนทรพูดจะกระแต่งว่าสนสุนทรพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นนักภาษาศาสตร์เฉพาะภาษาไทยอย่างเดียวละท่านนะสุนทรพูดต้องเก่งภาษาต่างประเทศด้วยขอท่านจำว่าอาตมาเชื่อว่าสุนทรพูดต้องเก่งภาษาต่างประเทศด้วยมันก็จะแต่งเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มันไม่ใช่จินตนาการความชังเราจะไปผลักให้เขาเราไม่ชอบอย่างไรที่เราทำรู้สึกว่าทำร้ายจิตใจเราทำร้ายความสุขของเราเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นแต่เราบางคนกลับไปกระทำอย่างนั้นต่อเขาเฉพาะเรื่องหมาอย่างเดียวเรื่องจอดรถเรื่องหมาอย่างเดียวเนี่ยเราก็ชังกันแล้วกิริยามารยาทอะไรที่เราชังเนี่ยนะเขาก็เป็นเหมือนเราเพราะเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเราไม่ใช่มนุษย์เทวดาถ้ามนุษย์เทวดาต้องคิดง่ายๆว่าอย่าทำความสิ่งไรที่เราไม่ชอบอย่าทำต่อคนอื่นและนะทำให้คนอื่นมีความรักต่อเราเราจะอยู่รอดและปลอดภัย